ทนายความของซึงรีเร่งแก้ข่าวยืนยันนักร้องดังไม่ได้เสพยาและค้าประเวณีแน่นอนยังคงอยู่กับคดีของซึงรีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทนายความก็ออกมาโต้ทุกข่าวเช้าและสิ่งที่เขาพูดมันก็มีความเป็นไปได้นะซึงรีนักร้องหนุ่มชื่อดังกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจเรื่องคดีค้าประเวณีและการใช้ยาเสพติดล่าสุดทนายความของเขาได้ออกมายืนยันว่าซึงรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกข้อกล่าวหาในวันนี้21มีนาคมนะคะซอนบียองโฮตัวแทนทางกฎหมายของซึงรีได้ออกมาโต้ข่าวผ่านสื่อ News One ว่ารายงานที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้ไม่เป็นความจริงทั้งเรื่องค้าประเวณีและยาเสพติดข้อความที่ถูกรายงานออกไปก็มีส่วนที่ถูกตัดต่อก่อให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างเช่นเรื่องที่ซึงรีถูกกล่าวหาว่าจัดหาหญิงให้บริการทางเพศกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเรื่องจริงคือพาร์ทเนอร์เนี่ยต้องการหาหญิงสาวมาออกงานในงานสำคัญซึงรีก็ได้จัดหาให้แต่ไม่ได้ให้บริการทางเพศเป็นการทำงานพาร์ทไทม์เหมือนไปออกงานอีเวนต์ล่าสุดนี้นะคะสาเหตุนี้นะคะซึงรีก็เลยต้องดูแลพาร์ทเนอร์รายนี้เพราะว่าลงทุนทำธุรกิจไปถึง 2,000 ล้านวอนซึงรีก็ต้องการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจแต่ท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ไปอินโดนีเซียด้วยกันแค่2คนโดยไม่ได้มีหญิงสาวไปด้วยThank you.